งเจลิน่าเผยเป็นโรคหน้าเบี้ยวหลังแยกทางกับแบรดพิตต์แองเจลิน่าเผยว่าเธอเป็นโรคอัมพาตเบลหลังจากที่เธอแยกทางจากอดีตสามีเมื่อปีที่แล้วโรคอัมพาตเบลจะทำให้ใบหน้าเบี้ยวซึ่งเป็นผลมาจากกล้ามเนื้อบริเวณด้านใดด้านหนึ่งของใบหน้าได้ลดลงหรือเป็นอัมพาตเนื่องจากการบาดเจ็บที่เส้นประสาทบนใบหน้าอาการจะประกอบไปด้วยการไม่สามารถทำหน้าผากย่นหรือหลับตาข้างเดียวต่อด้วยปากห้อยนักวิจัยเชื่อว่าโรคอัมพาตชนิดนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสอย่างเช่นเริมและไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร์ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงอื่นๆได้แก่การเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเป็นโรคเบาหวานโรคอัมพาตเบลสามารถรักษาได้และบางครั้งอาการอัมพาตที่ใบหน้าก็จะหายไปเองนอกจากนี้การฝังเข็มก็ยังอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้แองเจลิน่ากล่าวว่าเธอหายดีแล้วส่วนผู้ที่มีชื่อเสียงรายอื่นๆที่เป็นโรคนี้ก็ได้แก่จอร์จคลูนีย์เพียร์สบรอสแนนและซิลเวสเตอร์สตอลโลน